วัสดีครับกลับมาพบกับ Enduro on the Road กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตะเวนตะลุยบ้านล้างครับบ้านล้างหลังนี้เนี่ยผมได้คุยกับคนในพื้นที่ว่าเป็นบ้านที่เฮี้ยนมากหลังหนึ่งนะฮะแต่ไม่มีใครทราบเพราะว่าอาจเกิดการฆ่ากันตายของคนก่อสร้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณถนนคูซ้ายนี่เองนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านล้างสถานที่แห่งนี้ก็ถูกปล่อยรกร้างไว้เกือบ30ปีแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะมีต้นไม้เขียวขจีปากทางเข้าก็จะเป็นปากทางที่จะมีสะพานเชื่อมครับระบบหมู่บ้านนี้เนี่ยคงวางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะเป็นหมู่บ้านที่จะทำเป็นบ้านจัดสรรแต่ด้วยพิษเศรษฐกิจต้มยำกรุ่งนะฮะคงจะทำให้เงินทุนในการทำเนี่ยมันหายไปหรือการฟ้องร้องก็ตั้งแต่ปี40นะครับมาถึงตอนนี้ก็ปี63-64โอ้ถือว่ารกร้างได้นานครับแต่ก็จะมีต้นไม้ต้นหูกระจงที่มีการวางระบบเอาไว้ถนนก็มีการวางคอนกรีตอย่างดีนะครับแต่ด้วยความที่ถูกปล่อยรกร้างไว้ก็จะมีต้นไม้เข้ามาปกคลุมนี่ต้นหูกระจงครับใหญ่มากสภาพวันที่ผมไปเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีฟ้าเปิดครับฟ้าใสแต่ก็จะมีเมฆอยู่มากอากาศดีผมก็เลยตะลุยเข้าไปในคนเดียวนะครับขอเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงน้ำนะครับชลประทานระบบชลประทานในหมู่บ้านยังดีอยู่เลยนะครับน้ำยังดีอยู่เลยนะแสดงว่ามีการวางแผนอย่างดีนะหมู่บ้านหลังนี้ตอนนี้ผมเข้ามาถึงข้างในละตรงนี้ถือว่าเงียบครับเงียบมากผมเดินมาได้ประมาณสักเกือบ4นาทีนะเข้ามาเนี่ยแล้วผมได้ยินเสียงน้ำผมก็เฮ้ยใครเปิดน้ำวะอ๋อพอเราได้ไปดูเสร็จมันเป็นระบบชลประทานของน้ำครับคือในหมู่บ้านนี้เขามีการทำไว้ดูนะครับยังดีอยู่เลยอะนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันมีอะไรกันบ้างสภาพภายในเนี่ยต้นไม้ใหญ่เยอะครับนี่แล้วเราก็มาถึงเป้าหมายเป็นบ้านสำนักงานที่อยู่ใจกลางพื้นที่เกือบ50ไร่นะฮะแต่ก็ถูกรกร้างด้วยต้นไม้จากที่ผมได้รับข้อมูลก็คือมีคนก่อสร้างนะครับที่นี่เนี่ยมีทะเลาะวิวาทถึงหวงกันและฆ่ากันตายถึง4ศพนะครับก็ปิดข่าวกันแต่ที่ผมได้คุยกับคนในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะสภาพพื้นที่โดยรอบก็จะเป็นบ้านนะครับสำนักงานที่มีการวางออกแบบได้อย่างดีนะฮะก็ยังมีอุปกรณ์พึ่งทำอยู่เลยนะครับแต่รกร้างมากโดยรอบก็จะเป็นต้นไม้ต้นกระถินคือขาดการดูแลอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่สภาพปูนก็ยังดีอยู่สิ่งที่ผมแปลกใจคือนี่บ่อน้ำที่บริเวณบ้านมันมีปลาอยู่ครับซึ่งถูกปล่อยเอาไว้นะครับไม่ทราบว่าใครมาปล่อยเอาไว้นี่เห็นไหมครับหลอนดีเหมือนกันจะกินยังไงวะเนี่ยมันป่วยผมเดินต่อไปในชั้น2นะครับภายในบ้านเนี่ยซึ่งจุดเกิดเหตุจะอยู่ด้านบนนะครับบริเวณโดยรอบก็ล่มลื่นแบบวังเวงนะฮะก็มีคนเข้ามาบ้างแหละครับอาจจะเป็นคนจรจัดหรือคนนอกพื้นที่เข้ามาหาของป่าของอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้ามีเศษก่อสร้างอยู่เลยครับแต่ผมไม่ทราบว่าจุดที่เขาเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณไหนแต่จากข้อมูลคือบริเวณชั้น2ครับสภาพกำแพงก็มีการฉาบอย่างดีนะฮะมีน้ำมีการออกแบบวางแผนว่าน้ำอยู่ตรงไหนอ่างน้ำนี่ผมขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วครับดูบริเวณน่าจะเป็นบริเวณห้องนี้นะฮะขึ้นมาชั้นหนึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่วังเวงที่สุด
น่ากลัวนี่นะครับน่าจะเป็นห้องนี้แหละที่เกิดเหตุคานข้างบนนี้ถ้าเวลากลางคืนเดินเข้ามาอย่าได้แงนมองละกันลงดีกว่าครับจากที่ผมเข้าไปแล้วขนาดนี้ช่วงเวลาช่วงกลางวันนะยังน่ากลัวเลยเดินออกมาดีกว่าโดยรอบก็จะเป็นบ้านล้างต้นไม้เยอะกลางคืนถ้ามาหลอนแน่นอนครับกลางวันยังหลอนเลยน้อยครับนั่นก็น่ากลัวดีสมคำที่พี่รปภ.ที่ดูแลนี้เขาบอกนะฮะถ้าเป็นกลางคืนคงไม่กล้ามาแน่นอนน่ากลัวฮะใช้ได้นี่ขนาดตอน10โมง11โมงนะยังรู้สึกได้ถึงขนาดนี้ฮะน่ากลัวน่ากลัวโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเดินทางต่อละไปเดี๋ยวไปกันต่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ล่มลื่นถ้าไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวผมว่าเป็นพื้นที่ที่เราน่ามาตะลุยดูธรรมชาตินะครับแต่ก็ต้องมาด้วยความระมัดระวังผมมาสำรวจเนี่ยก็พยายามดูพื้นที่โดยรอบไว้ว่ามีอะไรไหมมีงูไหมมีตะขาบไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้มงวดเป็นพิเศษในการเดินทางนะครับเดินในเส้นทางที่เราเห็นได้ชัดที่สุดนะแล้วเราก็มาออกสู่ด้านนอกครับผมจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ข้างนอกบริเวณครับเป็นหมู่บ้านล้าง50ไร่เลยนะครับมดมัดเยอะเหมือนกันถ้ามีโอกาสลองออกไปหาพื้นที่ที่เราไม่เคยไปนะครับแต่ต้องไปด้วยความรอบคอบนะครับพื้นที่นี้ผมมาครั้งที่2ที่3ละครั้งแรกก็ต้องมาสำรวจดูก่อนว่าน่ากลัวไหมปลอดภัยไหมนะครับมีใครดูแลอยู่ไหมอันนี้คือที่สำคัญจะต้องขออนุญาตด้วยแล้วผมก็ออกมาสู่เส้นถนนหลักครับความน่ากลัวถือว่าใช้ได้นะครับระดับ5ดาวผมให้4ดาวถ้าเป็นกลางคืนคงไม่มีใครกล้ามาแน่นอนครับเพราะว่ามันน่ากลัวแล้วเป็นพื้นที่ที่ปิดนะฮะลองหาตัวเองดูครับว่าบริเวณโดยรอบเรามีพื้นที่ที่น่าสนใจแค่ไหนแล้วทำกันบ้านหาข้อมูลไปด้วยความปลอดภัยคุณก็อาจจะเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆอย่างผมเช่นกันครับขอบคุณครับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนครั้งหน้าผมไปจะรู้ที่ไหนอย่าลืมกดไลค์นะครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วมีที่ไหนสนุกๆน่าไปจะมาแนะนำกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ